ล้านช้างก็คงเห็นว่าอยุธยามีไมตรีที่จะเป็นสุวรรณปัตภีเดียวกันพระพุทธเจ้าค่ะถ้าหากหงสาวดียกลี้พลมาต่อตีกรุงศรีอยุธยาเราก็จะให้ม้าเร็วเนี่ยนำใบบอกไปที่ล้านช้างให้ล้านช้างส่งทัพมาตีขนาบข้างเราไม่ต้องหวั่นเกรงหงสาวดีต่อไปแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเป็นเชื้อเครือเดียวกันไปเสียแล้วว่าเช่นนั้นเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ ขอเดชะพระศรีสาวราชมาขอเข้าเฝ้าพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะให้เข้ามาพระพุทธเจ้าค่ะข้ามาดีไม่มีแม้ทหารตามเสด็จมาแม้คนเดียวขอพี่ท่านอย่าหวั่นเกรงว่าข้าจักมาร้ายข้าใคร่เจรจากับพี่ท่านเพียงสองคนเท่านั้นพระยารามเป็นสหายของข้าแต่ข้าเป็นพญาติวงศ์ของพี่ท่านนะพญารามต้องอยู่ที่นี่เจ้ามีการนันใดจะเจรจาก็ว่ามาสมเด็จแม่สถิตอยู่ณสวนหลวงศพสวรรค์แห่งนี้หรือไม่ลูกมหาอยากอยู่ในอ้อมกอดพระมารดาเพคะลูกทุกข์ใจเหลือเกินไม่รู้ว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรพระวิญญาณของสมเด็จแม่อยู่ณที่นี้หรือไม่ทรงรับรู้ถึงความทุกข์ในใจของลูกปลอบลูกด้วยเถิดเพคะส่งกันแสงอีกแล้วเพคะข้าเศร้าอย่างใดมิรู้ได้น้ำตามันไหลอยู่ในนี้หม่อมฉันก็เช่นกันเพคะคิดถึงแก้วฟ้าเหลือเกินการที่ส่งแก้วฟ้าไปล้านช้างมิได้มีผลดีต่อกรุงศรีอยุธยาเลยคนโง่เยี่ยงเจ้าจะรู้อันใดสักวันก็คงรู้กันว่าผู้ใดกันน่ะที่โง่อย่าลืมนะว่าล้านช้างเข้าใจว่าแก้วฟ้าคือพระเทพกษัตริย์ระวังเถิดมันจะอ้างในสิทธิพระราชบัลลังก์กรุงศรีอยุธยาเจ้าหมายความว่ายังไงเหตุใดไม่ทรงคิดบ้างว่าเพราะเหตุอันใดล้านช้างจึงหมายเฉพาะองค์พระเทพกษัตริย์เล่าถ้ามิได้สืบเชื้อเครือมาทางแม่ผู้เป็นพระอัครมเหสีกูมิแจ้งใจมึงหมายความว่าไงการของบ้านเมืองเห็นควรหารือกับทุกฝ่ายหาใช่ฟังความขุนนางบ้านนอกแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่เป็นความจริงคนเยี่ยงเจ้าเมืองกำแพงเพชรหาใช่สืบเชื้อวงกษัตริย์คงไม่เข้าใจว่าสายพระโลหิตข้างมารดานั้นสำคัญยิ่งนักถ้าพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหุตอภิเษกกับพระเทพกษัตริย์ก็เท่ากับเป็นพระราชบุตรเขยของกรุงศรีอยุธยาโดยตรงพระโอรสอันเกิดจากพระเทพกษัตริย์ที่ล้านช้างก็มีสิทธิ์สืบสันตติวงศ์แห่งกรุงศรีอยุธยา
ถึงเพลานี้ผู้ใดจะประกันราชบัลลังก์เล่าตรองดูเถิดความยังไม่เกิดคิดไปล่วงหน้าก็มิเป็นคุณแต่อย่างใดนั่นสิหรือเจ้ากลัวว่าสิ้นข้าแล้วเจ้าจะไม่ได้ครองบัลลังก์กลัวว่าหลานจากลานช้างจะมาครองอยุธยาแทนเจ้าหรืออย่างไรเอ๊ะศรีสวราชแต่แม่เจ้าเนี่ยไม่ใช่พระอัครมเหสีไม่ใช่เหรอข้ามาเจรจาความในวันนี้ด้วยใจที่หวังดีต่อบ้านเมืองหาใช่ด้วยความทะเยอทะยานไม่หากเจ้าพี่คิดเป็นเยี่ยงนั้นก็สุดแท้เถิดข้าทูลลาคงจะหวงราชบัลลังก์นั่นแหละพระพุทธเจ้าค่ะถ้าคนเยี่ยงมันมีสิทธิ์จะหวงด้วยเหรอหยุดพระเทพสัตตีเสด็จพระราชดำเนินไปสวนหลวงสุขสวรรค์พระพุทธเจ้าค่ะข้าจักไปหาน้องข้าพระพุทธเจ้าค่ะที่พระศรีสวราชรับสั่งก็หมายความว่าทางล้านช้างมุ่งหวังเกินเลยกว่าองค์พระเทพกษัตริย์ข้าไม่ยอมไปดอกข้าจะอภิเษกกับคนที่ข้ารักเท่านั้นข้าจะไม่อภิเษกกับใครด้วยเหตุผลของบ้านเมืองเกิดมาสูงเท่าใดชีวิตยิ่งมีทางเลือกน้อยลงเท่านั้นเพคะหม่อมฉันมากรุงศรีอยุธยาด้วยหวังจะให้ล้านช้างกับกรุงศรีอยุธยาเป็นสุวรรณปฏิภีเดียวกันเมื่อมาก็ต้องมาตายในแผ่นดินที่ไม่ใช่ถิ่นเกิดต้องทนอยู่ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์มีชีวิตอยู่เพื่อบ้านเมืองไม่ว่าจะทำการอย่างใดบ้านเมืองย่อมมาก่อนอยู่ร่ำไปเลยครับข้ายิ่งฟังพระสนมพูดเช่นนี้ข้ายิ่งสงสารแก้วฟ้าก็สงสารตัวเองด้วยแต่หม่อมฉันยังมีบุญนักนะเพคะที่มีชีวิตอยู่ใต้ร่มบารมีของพ่อเจ้าอยู่หัวที่ส่งแม่ตาหม่อมฉันยิ่งนักแต่แก้วฟ้าสิจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ได้และถ้าวันใดพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณะหุดทรงรู้ว่าแก้วฟ้ามิใช่น้องเทพกษัตริย์เล่า
ข้าว่าลางทีการนี้ต้องให้พิษณุโลกรับรู้ไว้ด้วยเจ้าส่งมาเร็วไปแจ้งเรื่องราวทั้งหมดให้พระมหาธรรมราชาทรงทราบด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะอย่าให้ใครล่วงรู้การครั้งนี้นะพระพุทธเจ้าค่ะข้าได้ข่าวว่ากรุงศรีอยุธยาส่งม้าเร็วนำข่าวมาทูลสมเด็จพี่ใช่ข่าวสำคัญทีเดียวข่าวอันใดหรือเปล่าคะล้านช้างมันเหิมเกริมสู่ขอพระเทพกษัตริย์ไปเป็นมเหสีแต่บังเอิญว่าพระเทพกษัตริย์เนี่ยประชวรพระมหินก็เลยส่งพระแก้วฟ้าไปแทนตายจริงถ้าเกิดล้านช้างรู้ความจริงเข้าแล้วเปล่าคะพี่ก็ไม่รู้ได้นะว่าพระแก้วฟ้าจะเป็นยังไงแต่ว่าการในครั้งเนี้ยมันจะต้องมีความอันหนึ่งอันใดซ่อนอยู่เป็นแน่หมายความว่าอย่างใดเปล่าคะวิสัยกษัตริย์เยี่ยงพระเจ้ากรุงล้านช้างพระองค์เนี่ยนะทรงมีพระดำริที่แยบยลมากนักการที่เจาะจงพระเทพกษัตริย์เนี่ยก็คงจะทรงมุ่งหวังให้พระโอรสในภายภาคหน้าได้ครองบัลลังก์กรุงศรีอยุธยานั่นเองเป็นไปได้หรือไม่คะน้องคงจะไม่รู้อันใดพระเจ้ากรุงล้านช้างพระองค์เนี่ยนะมีพระราชมารดาที่สืบเชื้อเครือมาแต่พระอัครมเหสีเมืองเชียงใหม่เมื่อคราวที่เมืองเชียงใหม่บัลลังก์ร้างกษัตริย์พระเจ้ากรุงล้านช้างพระองค์นี้แหละได้กรีธาทัพไปครองกรุงเชียงใหม่ด้วยความชอบธรรมโดยอ้างสิทธิ์ในสายพระโลหิตฝ่ายมารดาพี่ทราบมาว่าทรงครองเชียงใหม่ตั้งแต่ชนะสาเพียง12ปีเท่านั้นนะนะสมเด็จพี่ก็เลยทรงคิดว่าใช่ถ้าเคยทำกับเชียงใหม่มาแล้วเนี่ยนะลองคิดดูและเหตุใดจักทำกับกรุงศรีอยุธยาไม่ได้หรอกสมเด็จแม่ทรงคิดถึงเรื่องอะไรอยู่ล่ะเพคะคิดถึงสมเด็จน้าของลูกนะสิก็สมเด็จแม่เคยรับสั่งเล่ากับลูกว่าถูกสมเด็จตายกให้สมเด็จพ่อแล้วสมเด็จแม่ก็มาอยู่พิษณุโลกนี่ก็ไม่ต่างอะไรจากสมเด็จน้าที่ถูกส่งตัวไปล้านช้างนี่เพคะไม่เหมือนกันดอกลูกแม่ถูกยกให้พ่อก็เพื่อเป็นรางวัลที่สมเด็จพ่อของลูกช่วยกอบกู้บ้านเมืองให้สมเด็จตาสมเด็จพ่อทรงเกรงพระทัยสมเด็จตาของลูกมากนะแล้วอีกประการหนึ่งพ่อของลูกก็รักแม่อย่าลืมนะลูกเจ้ากรุงล้านช้างน่ะไม่เคยทรงเห็นพระพักสมเด็จน้าของลูกเลยแล้วจะเชื่อได้อย่างไรเล่าว่าเจ้ากรุงล้านช้างจะรักสมเด็จน้าจริงหรือไม่ก็จริงนะเพคะเกิดเป็นหญิงนี่ลำบากจริงๆเลยนะเพคะคุณเมืองนั่นทำการอันใดหรือเตรียมซ่อมป้อมค่ายกำแพงเมืองพระพุทธเจ้าค่ะราวกับว่าจะมีศึกมาประชิดพระนครเช่นนั้นหรือพระองค์ขาวจะทรงเสลี่ยงหรือทรงม้าข้าพระพุทธเจ้าจะได้จัดเตรียมไว้ให้พระพุทธเจ้าค่ะไม่ต้องข้าจักเดินดูเองข้าก็ใคร่รู้นักว่าบ้านเมืองเป็นอย่างใด
เหตุใดจึงดูวุ่นวายโกลาหลเยี่ยงนี้คุณเมืองบอกข้ามาเถิดเกิดอันใดขึ้นกับบ้านเมืองของเราพ่อเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้เตรียมพร้อมรับศึกพระพุทธเจ้าค่ะรับศึกปีที่แล้วก็ศึกหงสาวดีเพิ่งซ่อมกำแพงเมืองเสร็จแล้วนี่จะรับศึกเมืองใดอีกเล่าเห็นคุณเมืองบอกว่าสมเด็จพี่ประทับอยู่ที่นี่มีการอันใดหรือข้าใครถามเรื่องการศึกพี่จะพูดทุกสิ่งทุกอย่างกับเจ้าที่พระตำหนักของเราหาใช่ที่นี่ไม่มากราบพระให้สบายพระทัยเถิดสุพรรณกัลยาองค์ขาวมากราบพระกับพ่อมาฟังพี่นะเพียงพระมหินยกช้างชนะงาให้กับล้านช้างหงสายังยกทัพมาต่อตีอยุธยาทำให้เราต้องเสียลูกไปหนึ่งคนแล้วนี่ยกเชื้อเครือพระอัครมเหสีให้กับล้านช้างเนี่ยมีเหรอที่หงสาจะไม่ขุ่นเคืองหงสาต้องคิดล่ะว่าอยุธยากับล้านช้างเป็นไปตรีกันเยี่ยงเนี่ยหงสาต้องสูญเสียอยุธยากับล้านช้างไปแน่พี่ไม่รู้นะว่าถ้าหงสาวดียกทัพมาเยี่ยงที่พี่คิดเนี่ยบ้านเมืองเราจะเสียหายเช่นใดพี่เป็นพ่อเมืองพ่อต้องดูแลราษฎรไม่ต่างจากพ่อที่ปกครองลูกน้องเป็นแม่เมืองก็ต้องทำทุกอย่างให้ราษฎรมีแต่ความสุขด้วยเหตุนี้ล่ะพี่ถึงต้องเสียองค์ดำไปก็เพื่อให้ราษฎรทุกคนอยู่กันยังมีความสุขอย่างไรเล่าที่พี่พูดถึงองค์ดำเนี่ยเพียงเพื่อให้น้องได้คิดเท่านั้นล่ะเชื่อพี่เถิดเราอย่ามาขุ่นเคืองใจกันเลยเราต้องมองไปข้างหน้าเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้หรอกอย่าอยู่กับความคิดของตนเองมากจนเกินไปพี่ต้องการเห็นน้องเข้มแข็งเข้มแข็งเยี่ยงพระสุริโยไทยพระราชมารดาของน้องและพระบรมดีลกดูสิทั้งสองพระองค์นั้นแม้แต่ชีวิตก็ยอมสละได้เพื่อชาติบ้านเมืองแล้วพี่กับน้องเนี่ยจะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบ้านเมืองกับราษฎรไม่ได้ชัวร์เหรอเฮ้ค่ะข้าจะดำเนินตามรอยพระบาทของสมเด็จแม่ของข้าข้าจะรักบ้านเมืองรักราษฎรของข้ายิ่งกว่าชีวิตของตนเองพี่ดีใจที่น้องคิดได้อย่างเนี้ยน้ำลมตาจริงหรือวะขบวนเสด็จพระเทพกษัตริย์ราชธิดาแห่งกรุงศรีอยุธยาเดินทางมาถึงลานช้างแล้วพระเจ้าค่ะข้าจะไปรับนางมาแล้วใครมาเสด็จพี่
เสด็จมาหาข้าเพลากลางวันนี้เฉลยอีกไหตะวันตรงหัวเยี่ยงนี้ยังไม่วายเสน่หาข้าหรือเร็วข้อสีอีกไหมีอะไรรีบนำจัดเตรียมมาให้เสด็จพี่หมากภูคาวหวานรีบไปเอามาเองว่าข้างามหรือยังข้างามหรือไม่สายหน้าเองจะหาว่าข้าหางามไม่งั้นหรือเจ้านางเพคะฟังหม่อมฉันก่อนเพคะคือนางกษัตริย์จากกรุงศรีอยุธยากำลังมาถึงหน้าเมืองแล้วเพคะบัดเดี๋ยวนี้พ่ออยู่หัวเสด็จออกไปรับแล้วเพคะเหตุใดจึงถึงมาบอกข้าเพลานี้เร็วเข้ายังไงข้าจะต้องไปเห็นหน้ามันให้ได้รีบมาแต่งตัวให้ข้าบัดเดี๋ยวนี้เร็วก็สิอีขายค่ะบังหน้ากูหม่อมฉันไม่ได้แกล้งนะเพคะดูสิเพคะเสด็จออกมารับนางกษัตริย์จากกรุงศรีอยุธยาด้วยพระองค์เองเลยนะเพคะนี่มึงยังไม่เห็นหน้ามันแม้แต่น้อยมึงก็คิดจะไปสวามิภักดิ์แทบเท้ามันยกมันเป็นเจ้าเหนือหัวแทนข้าแล้วหรืออีไข่ไม่ได้เพคะไม่ได้หม่อมฉันไม่เคยคิดไปสวามิภักดิ์ผู้ใดดอกเพคะไม่เคยเลยแม้แต่จะคิดนะเพคะแม้ไม่ได้เป็นเยี่ยงปากมึงพูดมึงก็ไม่ควรพูดเยี่ยงนี้เพคะเพคะเพียงได้เห็นเสด็จพี่มารับมันกูก็แทบจะขาดใจตายแล้วอีไข่มึงไม่ได้เกิดมาเป็นกูมึงไม่รู้ดอกเพคะเจ้านางกูใคร่รู้นักว่ามันงามสักเพียงไหนเจ้าพี่ถึงได้หลงไหลอยากได้มันเป็นพระอัครมเหสีนะเหตุใดเจ้านางจึงไม่ไปที่พับพลาเล่าเพคะมึงใคร่สู่รู้ใจกูนักกูใคร่จะไปกูก็จะไปกูไม่ใคร่ไปกูก็ไม่ไปแผ่นดินศรีสัตนาคณหุตล้านช้างข้าจักต้องอยู่ที่นี่ไปจนวันตายหรือนี่พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งศรีสัตนาคณหุตล้านช้างทรงรอพระนางอยู่ในพระพาแล้วพระเจ้าค่ะขึ้นเถิดพระเทพกษัตริย์เชิญเสด็จประทับอ
แสงล่าเจ้าพี่มารับนางกษัตริย์จากกรุงศรีอยุธยาก็น่าจะบอกข้าบ้างข้าจะได้จัดเตรียมขันดอกงดงามมาถวายการต้อนรับหรือว่าเจ้าพี่ลืมเมียคนนี้แล้วเพคะเจ้าใช้วาจาเยี่ยงนี้ต่อหน้าทาและกำนันหาควรไม่ข้าคิดนี้ผิดเลยที่มิยกเจ้าขึ้นสูงกว่าที่เจ้าเป็นอยู่เจ้าพี่เจ้ามีกลับไปข้าจะจับเจ้าใส่ตู้บัดเดียวนี้เฮ้ยคะถ้าพวกเขารู้ว่าเราไม่ใช่พระเทพกษัตริย์จักเป็นเช่นไรนี่ข้าจักเอาชีวิตมาทิ้งเสียที่นี่หรืออย่างไรเจ้านางเพคะพระเจ้ากรุงล้านช้างให้บ่อมชั้นมาถวายงานคอยรับใช้เจ้านางเพคะขอบใจนะจะเป็นใครมีชื่อว่าอย่างใดบ่อมชั้นชื่อคำเพคะคำเพคะเหตุใดเจ้าจึงจ้องหน้าข้าเช่นนั้นคล้ายเหลือเกินเพคะคล้ายคล้ายอะไรหรือคำพระพักของเจ้านางละไม้เจ้านางรัตนมณีเนตรมากเหลือเกินเพคะเจ้ารู้จักพระสนมรัตนมณีเนตรได้หรือเพคะหม่อมฉันเคยรับใช้เจ้านางเจ้านางรัตนมณีเนตรเมื่อยังอยู่ในวัยสาวนั้นมีพระพักละไม้เจ้านางเหลือเกินเพคะเจ้าคงชราภาพกระมังจึงเห็นว่าข้าคล้ายพระสนมข้าจะไปละไม้คล้ายพระสนมรัตนมณีเนี่ยได้อย่างใดไม่ใช่แม่ของข้าสักหน่อยเพคะแล้วนี่เจ้ามาหาข้าด้วยเหตุอันใดคงอยู่ไม่นานก็คงได้มีพิธีแต่งตั้งเจ้านางเป็นอัครมเหสีของล้านช้างแล้วนะเพคะสมพระผ่อนให้แม่มากเมื่อถึงเพลานั้นเจ้านางจะได้ทรงงามสง่ายิ่งกว่าเจ้านางพระองค์ใดเพคะจะออกไปได้ละข้าอยากอยู่คนเดียวถ้าข้าไม่ได้เรียกก็ไม่ต้องเข้ามาเพคะข้าจักหลอกเขาไปตลอดได้อย่างไรในเมื่อข้าหาใช่ประเทศประศักตรีไม่แต่ข้าคือแก้วฟ้าผู้มีศักดิ์เป็นพระญาติวงของเจ้ากรุงลานช้างด้วยซ้ำโธ่เวรกรรมอันใดของข้านะถึงต้องเป็นเช่นนีแก้วฟ้าขอให้ลูกคิดว่าการไปล้านช้างครั้งนี้ก็เพื่อกรุงศรีอยุธยานะลูกไปดีมาดีขอให้พระคุ้มครองลูกพ่อด้วยสิลูก
ใจแม่จะขาดอยู่แล้วลูกจ๋าสบายผืนเนี่ยเมื่อครั้งที่แม่มาจากล้านช้างยายของลูกเป็นคนมอบให้ไว้ต่อแต่นี้ไปถ้าหากว่าลูกคิดถึงแม่ก็ขอให้ดูสบายผืนนี้นะจ๊ะเพคะถ้าไม่ตายจากกันเราคงจะได้พบกันนะลูกแก้วฟ้าเร่งไปเถอะราชทูตล้านช้างรออยูเป็นผู้ใดเข้ามาจากกรุงศรีอยุธยาอ๋ออุตส่าห์นั่งเสลี่ยงตากแดดตากลมมาตั้งไกลเพื่อมาอภิเษกกับผู้ชายล้านช้าง น่าอายซะจริงๆถ้าข้าเป็นเจ้านะข้าหามาไม่เจ้าถือราชสิทธิ์อันใดลือถึงมาใช้กวาจากับข้าเยี่ยงนี้ที่ข้ามาล้านช้างข้ามาตามพระราชประสงค์ของพระเจ้ากรุงล้านช้างถ้าเจ้าไม่มีอำนาจราชสิทธิ์อันใดของพระองค์เจ้าก็ไม่มีสิทธิ์มาว่าข้าได้เหตุใดข้าจะไม่มีอำนาจราชสิทธิ์นั้นเล่าข้ามีสิทธิ์สิทธิ์ที่ข้าเป็นเมียของพระเจ้ากรุงล้านช้างถ้าไม่มีเจ้าพระองค์ก็แต่งตั้งข้าเป็นพระอัครมเหสีแต่นี่พระมีเจ้าเป็นเหตุให้พระองค์ไม่แต่งตั้งข้าแสงล่าเจ้าพี่มารับนางกษัตริย์จากกรุงศรีอยุธยาก็น่าจะบอกข้าบ้างก็จำเจ้าได้ล่ะถ้าเจอเจ้าเมื่อเช้านี้สบายเนี้ยของเจ้าหรือของแม่ค่ะข้าขอดูหน่อยสิเอามานี่ข้าขอดูหน่อยไม่ยังไงข้าก็ไม่ให้เจ้าดูถึงจะเป็นจะตายอย่างใดข้าก็ไม่ให้เจ้าดูไม่ให้ก็ไม่ให้ข้าเพียงแต่ขอดูเท่านั้นเพราะมันเหมือนกับสบายของเจ้านางชั้นผู้ใหญ่แห่งกรุงล้านช้างรู้ว่าแม่เจ้าเป็นคนเมืองนี้หรืออีไข่แย่งมันมาให้ข้าบัดเดี๋ยวนี้ไม่ไม่นะข้ากับแม่อยู่กรุงศรีอยุธยาอย่ามายุ่งกับสบายของข้านะข้าว่าเจ้าอ่ะต้องมีอะไรปิดบังไว้แน่หรือต้องมีแผนการอะไรข้าเพียงจะขอดูผ้าเท่านั้นเอามาสิเอามาให้ข้าดูยี่ไข่ยี่ขาถ้ามันไม่ให้ดีๆก็ตบมันตบเออมีโทษอันใดข้าจะรับผิดชอบเองโอ้ยถ้าเช่นนั้นน่ะยี่ไข่ตบเลยคะอย่านะยี่คำมึงอย่ามาขวางกูพระเจ้าแผ่นดินกำลังเสด็จมาไปคะมึงคิดว่าข้ากลัวงั้นหรืออย่ามาขู่ข้ายี่คำเกิดเหตุอันใดขึ้นเหตุใดจึงแสงล่าเหตุใดเจ้าจึงมารบกวนพระนางเทพกษัตริย์เจ้ามีรู้ดอกหรือว่าเจ้าเป็นใครพระนางเป็นใครดีละข้าจักสั่งตัดหัวเจ้าวันนี้คอยดูอีไข่ด้วยหม่อมฉันจำนาโอ้เอาเถอะเพคะข้ายอมตายเหตุใดเจ้าพี่ไม่ลองไต่สวนความดูล่ะเพคะ
ต่อไปภายภาคหน้าชาวล้านช้างจะได้ไม่ว่าเจ้าพี่ว่าทำไปด้วยรู้แก่โทสะก็ได้ข้าจักสอบสวนเจ้าต่อหน้าขุนนางชั้นผู้ใหญ่แห่งล้านช้างจักได้รู้กันทั่วว่าเจ้ามีจิตใจริษยามากน้อยเพียงใดในห้องของพระนางหมายจะเข้าไปคุยเรื่องล้านช้างให้พระนางได้รู้ไว้ไหนจะเรื่องดินฟ้าอากาศร้อนหนาวอย่างไรแผ่นดินสูงต่ำเพียงใดพระองค์โปรดปรานอาหารคาวหวานอย่างไรเรื่องผ้านุ่งผ้าห่มคนดีคนชั่วรวมถึงเรื่องขนบธรรมเนียมในวังหมายจะให้ผู้สูงศักดิ์ผู้ข้ามน้ำข้ามแผ่นดินมาอภิเษกกับพระองค์ได้อยู่กับพระองค์ในล้านช้างอย่างมีความสุขช่วยกาลปาวสานเถอะคะเจ้าอย่าใช้วาจาเสียดสีพระนางเทพกษัตริย์เยี่ยงนี้ขอพระราชทานอภัยเถอะคะข้าไม่ค่อยรู้จารีตธรรมเนียมประเพณีในวังดีเท่าพระนางวาสนาหรือก็น้อยเกิดมาก็อาภัพทำดีเพียงใดก็เป็นได้แค่พระสนมไหนเลยจะมีวาสนาได้นั่งใต้สเวตฉัตรล้านช้างเคียงคู่พระองค์ได้หรือเพคะแสงล่าถ้าฝืนเจ้าใช้วาจาเยี่ยงนี้อีกข้าจักสั่งตัดหัวเจ้าตรงนี้เลยฟังข้าก่อนสิเพคะข้าเข้าไปในห้องเห็นพระนางกำลังกันแสงอยู่พอดีตาข้าเกิดไปเห็นผ้าสบายที่พระนางใช้ซับน้ำพระเนตรอยู่พอดีเพคะผ้าอันใดทรงสอบถามขอดูจากพระนางเองเถอะเพคะผ้าอันใดหรือพระนางเทพกษัตริย์ผ้าของแม่ข้าเพคะก็แม่ของเจ้าเสด็จสวรรคตบนคอช้างคราวยุทธหัตถีนานมาแล้วไม่ใช่หรือขอดูผ้าซับน้ำพระเนตรหน่อยสิเพคะเอามาให้ทุกคนในนี้ได้ดูหากแม้ว่ามีอะไรผิดปกติข้าจะยินดีให้เพชฌฆาตตัดหัวข้าต่อหน้าผู้คนณที่นี้ขอผ้านั้นให้ข้าดูหน่อยเถิดแม่นางไม่มีดอกเพคะอยู่ในห้องไปหาไหมข้าบัดเดียวนี้พระเจ้าข้าข้าบรรดาศักดิ์ของเจ้านายแห่งล้านช้างเนี่ยพระนางบอกข้าว่าแม่ของพระนางให้มายังไงเล่าสมเด็จแม่ของพระนางหาใช่คนเมืองนี้ไหมก็นั่นสิเพคะข้าขอดูพระนางก็ไม่ยอมให้ดูท่าทีมีพิรุธถ้าข้าผิดข้าก็ยอมรับผิดแต่ที่ทำไปก็เพื่อต้องการให้รู้ความจริงใครจะไปรู้ล่ะเพคะเผื่อพระนางมาที่ร้านช้างด้วยจุดประสงค์อื่นเจ้าอย่าพูดเลยพร่อยนะเจ้าหมายความว่าอย่างใดแสงล่ะไส้ศึกยังไงล่ะเพคะไม่นะเพคะข้าไม่ได้เป็นไส้ศึกเยี่ยมที่แม่นางคนนี้กล่าวหาผ้านั้นมีของแม่ข้าจริงๆนะเพคะถ้าเช่นนั้นแม่ของเจ้าคือผู้ใดไม่ใช่พระสุริโยไทยดอกหรือ
พระสนมรัตนมณีเนตรเพคะส่วนข้าพระแก้วฟ้าหาใช่พระเทพกษัตริย์ไม่เพคะกรุงศรีอยุธยาทำกับล้านช้างถึงเพียงนี้เฉียวหรือพระองค์ทรงฟังข้าบ้างสิเพคะเมื่อราชทูตจากล้านช้างถึงกรุงศรีอยุธยาพระเทพกษัตริย์ประชวรหนักทางกรุงศรีอยุธยาเกรงว่าหากไม่มีพระนางเสด็จมาในขบวนทางล้านช้างจักไม่เชื่อนะเพคะอ๋อก็เลยส่งเจ้ามาแทนแต่ข้าก็เป็นพระราชธิดาในพระมหาจักรพรรดิแล้วเพคะข้าต้องการพระราชธิดาองค์ที่เกิดจากสมเด็จพระสุริโยไทยเท่านั้นองค์อื่นข้าหาต้องการไม่เมื่อความจริงเป็นเยี่ยงนี้แล้วไม่ทราบว่าพระองค์ยังจะคิดประหารชีวิตหม่อมฉันอยู่ไหมเพคะแสงข้าอย่ามาต่อปากต่อคำกับข้านะออกไปบัดเดี๋ยวนี้พวกเจ้าจัดขบวนกิตติยศไปส่งพระนางคนนี้ให้ถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วให้กรุงศรีอยุธยาส่งพระเทพกษัตริย์มาให้ล้านช้างหากไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เห็นทีจะเลี่ยงศึกครั้งนี้ไม่พ้นแน่ลูกคิดว่าการไปล้านช้างครั้งนี้ก็เพื่อกรุงศรีอยุธยานะลูกไปดีมาดีขอให้พระคุ้มครองลูกพ่อด้วยแต่ข้าก็เป็นพระราชธิดาในพระมหาจักรพรรดิแล้วไหมคะข้าต้องการพระราชธิดาองค์ที่เกิดจากสมเด็จพระสุริโยไทยเท่านั้นองค์อื่นข้าหาต้องการไม่เจ้าชายเชษฐาตราปฏิเสธลูกข้าถึงเพียงนี้เหรอขอเดชะพระอายามิพล9พระเจ้าชายเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคณะหุดล้านช้างมีพระราชประสงค์ที่จะอภิเษกกับพระนางเทพกษัตริย์มิใช่พระนางแก้วฟ้าพระพุทธเจ้าค่ะแล้วถ้ากรุงศรีอยุธยาขัดข้องเราก็คงเลี่ยงการศึกมิพ้นพระเจ้าค่ะกลัวมันไม่ว่าพระมหินจะส่งน้องไปล้านช้างไม่รู้หรืออย่างไรว่าข้ากับแม่เป็นผู้ใดมึงหมายความว่าอย่างใดอีจัน
มึงอย่าถือตนนะว่าเป็นข้ารองพระบาทของพระอัครมเหสีแล้วกูจะทำอย่างใดมึงไม่ได้ถนงตนเป็นนักเลงจัง